ทำไมถึงเน้นอาหารเหนือล่ะเพราะอะไรที่นี่เนี่ยเจ้าของใช้คำว่าเจ้าของเป็นคนเหนือเป็นคนลำปางนะครับมีอาหารเหนืออยู่ประมาณสัก4อย่างแล้วนะมีอะไรบ้างมีก็เป็นออเดิร์ฟเมืองออเดิร์ฟเมืองก็มีไส้อั่วมีน้ำพริกหนุ่มแคบหมูนะฮะใช่ครับแหนมแหนมทอดเป็นแหนมเปรี้ยวๆนะครับแหนมซี่โครงใช่ครับแหนมซี่โครงหมูทอดใช่ครับอะไรอีกแล้วก็มีฮังเลนะฮะตัวนี้ก็เป็นฮังเลลาบฮะนี่ก็เป็นลาบคั่วตัวนี้ขายดีนะคะรีวิวก็ขึ้นอันดับหนึ่งของที่นี่ฮะลาบคั่วหากินยากใช่ครับใช่แล้วอะไรอีกตัวนี้ก็จะเป็นหมูชานอ้อยที่โรดอันนี้จะรสชาติก็จะเผ็ดหน่อยหมูก็ต้องเอาไปตุ๋นก่อนประมาณชั่วโมงครึ่งเป็นลักษณะของกระดูกนะฮะกระดูกอ่อนแล้วเอาไปตุ๋นใช่ครับตุ๋นกับเครื่องยาจีนแล้วเอามาผัดถึงที่โรดใช่ก็จะมีออกรสชาติเผ็ดหน่อยจะเป็นลักษณะของเผ็ดเครื่องเทศก็ไม่ได้เผ็ดพริกเท่าไหร่เขาครัวเป็นคนเหนือหรอใช่ครับเจ้าของคนเหนือแล้วก็จะมีสอนให้เด็กสอนเลยให้เป็นสูตรดั้งเดิมใช่ครับเป็นสูตรของเขานอกเหนือจากนั้นก็จะมีเมนูกลางเข้าไปนี่อะไรเลยนี่ปอเปี๊ยะบ้านๆใช่ครับไส้ด้านในก็จะเป็นหมูบอดเป็นเห็ดหอมเป็นลองดูลองชิมดูเป็นปอเปี๊ยะบ้านๆนะก็มีอะไรในบ้านก็ใส่เข้าไปใช่ครับกรอบเป็นหน่อไม้นะมีด้วยจะหน่อไม้ด้วยแล้วก็ปรุงรสใช่ต้องทานแบบร้อนๆถึงจะอร่อยใช่ครับใช่อันนี้คือมาต้องสั่งเลยใช่ต้องสั่งอันนี้หมูกรอบคั่วเกลือในกรอบคั่วเกลืออันนี้อร่อยมากอันตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งเยอะแล้วนี่วุ้นเส้นอะไรยำวุ้นเส้นโบราณใช่ยำวุ้นเส้นโบราณก็จะแตกต่างในเรื่องของสีสันใส่กาใส่กุ้งแห้งแล้วก็ถั่วถั่วลิสงนะครับต้มยำไปนู้นก็ต้มยำฮะอันนั้นต้มยำปลากระพงน้ำข้นฮะอันนั้นก็ลูกค้าก็สั่งเยอะเหมือนกันต้มยำปลากระพงน้ำข้นตัวนี้ก็เป็นกุ้งซอสมะขามกุ้งราดซอสมะขามใช่ครับเนื้อแยกไว้ให้ใช่ค่ะสำหรับคนที่ชอบราดก็ราดคนที่ชอบราดก็ไม่ต้องราดนะครับแล้วข้างหลังก็มีเมนูแนะนำเต็มเลยในแต่ละวันนะฮะใช่ครับอันนี้เมนูแนะนำออเดอร์เมืองที่โอ้นี่ก็เกือบหมดแล้วนะเนี่ยตรงนี้เกือบเต็มโต๊ะแล้วนะครับผมซึ่งร้านอาหารเองเนี่ยก็โอ้โหฝนตกหนักเลยรองรับลูกค้าได้สักกี่คนครับเนี่ยหกสิบที่นั่งค่ะของที่เป็นลักษณะเอาท์ดอร์ฮะครับค่ะคือจะมาเอาท์ดอร์คือจะมากินแล้วก็กลับก็ได้จากกรุงเทพก็อย่างที่ว่าเดินทางไม่ได้ยากอะไรนะก็หนีความวุ่นวายจากกรุงเทพก็มาพักที่นี่ได้ครับมาทานอาหารที่นี่ได้อาหารที่นี่ก็ได้ชิมแล้วนะรสชาติก็อร่อยอร่อยจัดจ้านเลยล่ะถูกปากคนไทยแน่นอนนะครับผมครับขอบคุณครับสำหรับใครที่อยากจะมาจะต้องสำรองที่นั่งไหมเพราะได้ข่าวว่าคนเยอะนะเยอะครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดวันนักขัตฤกษ์จะเยอะจะเยอะก็ให้โทรสำรองที่นั่งมาก่อน0834311165ครับผมนะครับฮะหรือในไลน์ก็บ้านบ้านบางกระเจ้าเลยนะครับบ้านบางกระเจ้าตามท็อปสอบเข้าไปเลยค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะบ้านบ้านบางกระเจ้าใช่ครับมีอันดับหน้าไหมไม่มีค่ะไม่มีนะครับลายเขียนว่าบ้านบ้านบางกระเจ้านะครับผมเปิดเป็นกี่โมงเนี่ยนะครับเปิดของวันปกติพี่ใช้ปกติก่อนนะว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราก็จะเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มถึง4ทุ่มเลยถึงนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะเปิดที่คืนเปิด8โมงเช้าไปถึง4ทุ่มเหมือนกันเปิดเร็วขึ้นเปิดเร็วขึ้นตอนเช้าเพราะว่ามีลูกค้าประจำโดยเฉพาะต่างชาติชาวต่างชาติเยอะต่างชาติเยอะเสาร์อาทิตย์ต่างชาติจะเยอะมาทานกาแฟ